สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนกรมหาวิทูลเห็นเปิดแบบนี้แน่นอนจะต้องมีเรียกได้ว่าแขกรับเชิญของเรามาเต็มสตูเลยแต่ก่อนอื่นตอนนี้ไปเจอกับเจ๊ปุ๊กก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเช่นเคยค่ะเจอกันทุกค่ำคืนวันพุธแบบนี้นะคะ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มตรง1 ชั่วโมงที่เราเสิร์ฟเรื่องราวของแวดวงคนลุกทุ่งวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะครับผมแหมวันนี้รู้สึกว่าเจ๊เราจะต้องแต่งหน้าสวยเป็นพิเศษเลยนะต้องจัดเต็มเพราะว่าเขาหนึ่งนะศิลปินอายุน้อยเราก็แซงเขาไปไม่รู้4 คนเนี่ยรวมกันนี่เท่าคือ4 คนรวมกันอาจจะได้เรา2 คนอาจจะได้เรา2 คนแต่ไม่ไรสู้ตายนะคะอ่ะมาพบกับพวกน้องๆเลยนะฮะเป็นผู้ชนะเลิศแล้วก็อันดับ 1-4 ของรายการไมค์ทองคำในปีนี้นะครับมาเลยสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเป็นใครแนะนำตัวกันเลยสวัสดีค่ะป๊อปปี้ประชยารักษ์ค่ะศิลปินจากยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะอันนี้อันดับ 1ใช่ไหมบอกตำแหน่งด้วยขวัญใจช่างภาพหรืออะไรบอกเลยแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น 4ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งจุฑาพรช่างวาดค่ะศิลปินจากยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะรองชนะเลิศอันดับ 1ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นชนิสรานะคะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2นะคะสวัสดีค่ะน้ำกนกวรรณค่ะรองชนะเลิศอันดับ 3ค่ะแล้วคนซ้ายสุดนั่นนะเสื้อดำครับไม่ติดอันดับค่ะเขาไม่ให้ประกวดอายุเกินเขาบอกว่าไม่ได้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะใช่ค่ะไม่จำกัดอายุค่ะอย่างนี้เจ๊เราก็ยังมีโอกาสเสียงรถดูรายการนี้ไม่ผ่องไม่ไปหรอรายการนี้ไม่ผ่องไม่ไปว่าไม่เป็นไรให้น้องๆเขาดีกว่าเราหมดรุ่นเรานี่ต้องไปทำสวนทำไร่แล้วล่ะอยู่ปลูกผักปลูกหญ้ากันดีกว่าคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้มีศิลปินมาเยี่ยมเราในรายการเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปกว่าเขาจะมีวันนี้ไม่ใช่ว่าอายุน้อยเขาก็ไม่ได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะทุกอย่างก็ต้องมีเส้นทางของการมาอยู่ตรงนี้เอาไปที่แชมป์ก่อนครับป๊อปปี้เป็นยังไงเติบโตมากับเวทีได้ข่าวว่ามากับสายเวทีประกวดเลยหรือเปล่าคือประกวดบ้างค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่สายประกวดไม่ใช่สายประกวดกี่เวทีละก็ประมาณไม่เกิน10ค่ะไม่เกิน10ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงซิงเกิลมาที่เดินทางมาที่รองชนะเลิศอันดับ 1ใช่ไหมเป็นไงสายประกวดไหมไม่ได้เป็นสายประกวดเลยค่ะเพราะคือหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กๆค่ะชอบขึ้นเวทีงานบวชงานแต่งงานของญาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีประกวดบ้างตามงานจังหวัดต่างๆขัดจังหวัดตัวเองนะคะงานต่างๆแล้วก็พอตัวเองเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนหนักก็เลยไม่ได้ประกวดอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเราวนไปด้านหลังกันบ้างไปที่รองชนะเลิศอันดับ 2ค่ะแนะนำคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะก็หนูนะคะเฟิร์นชนิสรานะคะก็ได้เป็นอันดับที่ 3ของรายการไมค์ทองคำครั้งที่ 4ค่ะเป็นไงสายถามเช่นเคยสายประกวดกับเขาด้วยหรือเปล่าหนูก็ประกวดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็เนี่ยก็ประกวดร้องเพลงตามงานทั่วไปแล้วก็ใกล้ๆกับจังหวัดสุราษฎร์ใช่ไหมคะก็มีมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาทำงานตอนกลางคืนค่ะก็เลิกก็ร้องเพลงใช่ค่ะก็เลยเลิกประกวดไปแล้วก็มามุ่งทำงานอย่างเดียวแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะรวมทั้งหมด3 คนเนี่ยได้เท่าเธอไหมน้องน้ำกี่เวทีประมาณของหนูจำไม่ได้ค่ะมันเยอะมากจำไม่ได้อะไม่ทัวร์อายุเท่าไหร่ที่เริ่มขึ้นเวทีละอายุก็ไม่ถึงเฟิร์นนะคะไม่ถึง7 ขวบก็แบบโตมาอยู่เหมือนกันมีเกรดทับอายุด้วยหมายถึงว่าเฟิร์นนี่เขายังประกวดตั้งแต่อายุยังน้อยแต่หนูประกวดก็ม.ต้นแล้วค่ะถ้าดูจากหน้าน้ำดูจากบุคลิกน่าจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงช้าปะถูกต้องค่ะแล้วให้เต้นได้นะก็พอได้ค่ะแต่สำหรับหนูคิดว่าโอ๊ยทำไมจะเต้นสวยเหมือนเขาบางทีนั่งดูเฟิร์นก็อันนี้เขาขยับนิดเดียวเขาก็ดูดีแล้วว่าทำไมมันเต้นไม่ได้แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ต้องดีกว่าเอาเพลงช้าดีกว่าน้องเวกันไปคนละเวกันไปเขาพูดอย่างนี้เห็นน้องน้ำร้องเพลงเร็วนั่นก็ได้อยู่ค่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าใสๆเพลงเร็วใสๆถ้าเป็นเพลงเร็วสไตล์แบบว่าเปรี้ยวๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะกับเส้นทางของน้องๆทั้ง4 คนอ่ะ ทีนี้เรากลับมาเดี๋ยวก่อนอื่นมาถึงตรงนี้แล้วเราพักกันสักครู่ดีกว่าพักกินนมกินน้ำให้หาอะไรกินหน่อยไม่เอากินข้าวดีกว่างั้นเดี๋ยวปิดรายการเลยไหมพักกันสักครู่ดีกว่าฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดถึงเรื่องราวของหลังจากที่พวกเธอได้รางวัลแล้วก็ได้เพลงส่วนตัวแล้วว่าความรู้สึกกับเพลงจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะตอนนี้พักกันสักครู่ครับตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายผู้บอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งโอกาสบ่มีเส้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหนีบ่ยานบ่ฮักแต่ยานบ่ทนน้องจนนาทีทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าฮักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนโจคนธรรมดา แอบเก็บใครไว้ในที่ลับตาลองถามถึงคำที่เธอสัญญาเธอกลับตอบว่าเลิกถามได้ไหมเธอรักปลอมไม่หวังแต่งแล้วเที่ยวแบ่งความรักให้ใครต่อใครไม่คิดจะแต่งมาแกล้งเป็นแฟนทำไมสิ่งที่เสียเอาคืนไม่ได้ต้องนั่งร้องไห้ซ้ำๆทุกวันความรักที่เคยทุ่มไปเพิ่งรู้แก่ใจว่าไม่สำคัญคำสัญญาว่าจะแต่งงานต้องแลกทั้งตัวและ